เรียนทำเลขาที่รับขอให้ได้รับการยิ่งลดนานท่องเที่ยวของตำบลนายาวและบ้านนายาวตำบลทุ่งหมอข้าขอยากเราจะมีตรงนะฮะจะแจ้งผลไปให้ทราบผ่านทางตัวแทนก็เราแก้ปัญหาได้การตั้งต้นต้องต้องแล้วบริหารไปตั้งนี้มานะครับแล้วก็ตัวเองก็แต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นประธานอย่างสรุปแล้วกลุ่มเนี้ยเราลงขันกันเองไม่ได้เงินจากหลวงมาไม่ได้ค่ะนี่คือกลุ่มที่จัดตั้งเองเราจัดตั้งกันเป็นวิสาหกิจสามชุมชนประชุมลงมติในที่ประชุมล้างตาเรียบร้อยผู้ใหญ่เขาก็ที่แรกก็บอกคนดีให้พี่น้องเอาเงินตัวเนี้ยให้พี่น้องยืมบ้างปล่อยกู้ทางนู้นบ้างซึ่งมันเป็นเงินของวิสาหกิจชุมชนอะไรผมออกรูปแล้วได้เงินคืนครบไหมไม่ครบนี่ยังไม่ได้ครบอีกครับแล้วที่9ตัวล้านนี่เองก็ได้เสร็จหมดเลยย้อนถามกลับไปว่าเราตอนที่มาจดทะเบียนนะคะใครมาตอนที่มาจดทะเบียนนี่มีผมกลุ่มคนกลุ่มนั้นที่บริหารทั้ง3วิสาหกิจ4วิสาหกิจนั้นไม่เคยประชาคมกับชาวบ้านครับชาวบ้านเลยไม่รู้เรื่องอะไรถ้าหากปล่อยให้ผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนดําเนินการอยู่ทางบริษัทจะผิดเงื่อนไขไปด้วยซึ่งจะนํามาซึ่งการถอนใบอนุญาตจึงต้องให้ทางบริษัทดำเนินการระงับจัดการดังกล่าวก็คือว่าวิสาหกิจก็จะต้องมาขออนุญาตใช้เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับขอท่านโรงมาประชาคมใช่ไหมครับเอกสารประชาคมก็หายที่อบต.ครับผมไปตามแล้วไม่หาไม่เจอไม่รู้เป็นไรหาไม่เจอเหมือนกันแล้วหน่วยงานไหนจะตามให้ผมฮะชาวบ้านนะ